ต้องเริ่มก่อนว่าคือตอนหนูเกิดอ่ะหนูเกิดที่สมุทรปราการครับใช้ชีวิตอยู่ที่สมุทรปราการแล้วหลังจากนั้นป้าก็ได้มาเป็นหัวหน้าช่างไฟอยู่ที่ระยองอยู่ประมาณว่าเป็นหัวหน้าช่างของรีสอร์ทหนึ่งก็ได้กันครับแล้วก็อยู่ที่นั่นจนประมาณจะขึ้นป.1ก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเลยครับเพราะว่าอาอีอ่ะเขามีกิจการคือเปิดขายวัสดุก่อสร้างแล้วเขามีหลายสาขาครับผมแล้วเขาก็ให้ป้ามาคุมอยู่ที่อีกสาขาหนึ่งที่จังหวัดเลยแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอ่ะไปสักพักนึงจนกระทั่งขึ้นป.2ครับผมป้าเขาก็ป่วยเขาพบตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครับระยะสุดท้ายครับผมแล้วทีนี้เหมือนกับว่าทุกเย็นวันศุกร์เราจะขึ้นรถไปหาป้าที่โรงพยาบาลนะคะไปนอนกับเขาเพราะว่าเขานอนอยู่ห้องแบบพิเศษรวมเงี้ยห้องนึงมันมี2เตียงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเราจะไปหาป้าแหละแล้วแม่บอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปป้าหายแล้วป้าออกโรงพยาบาลแล้วไปอยู่บ้านญาติที่ยุทธยาแล้วอย่างเงี้ยเราก็แบบป้าหายแล้วเหรอทำไมหนูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยป้าหายแล้วเงี้ยแม่ก็บอกแล้วผ่านไปสักสองสามวันได้ก็เหมือนกับว่ามีเหมือนกับเขาไหว้บรรพบุรุษอะไรกันอ่ะครับคือน้าหนูจะทำโมเดลรถปิกอัพสีแดงเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าสีแดงเรารู้แค่ว่าสีแดงอ่ะป้าชอบแล้วก็ทำเป็นโมเดลบ้านสองชั้นแบบสวยหรูอลังการเลยแล้วก็ตอนเย็นเขาก็เหมือนว่าทำพิธีจุดธูปป้ายใช่ไหมแล้วก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองครับแล้วก็เผาให้ไปแล้วก็ยังเอกใจแล้วถามน้าว่าเฮ้ยรถสีแดงเหมือนสีที่ป้าชอบเลยเนี่ยแล้วก็พูดมาแล้วน้าก็บอกว่าสีแดงมันเป็นสีแบบที่เป็นสิริมงคลใครๆเขาก็ชอบกันแหละหลังจากนั้นก็ผ่านไปจนกระทั่งปิดเทอมแล้วเราก็มาอยู่บ้านยายตรงช่วงปิดเทอมเนาะแล้วก็จนใกล้ๆจะเปิดเทอมแม่ก็โทรมาถามว่าจะอยู่บ้านยายเลยไหมหรือว่าจะกลับมาเรียนที่นี่ซึ่งตอนนั้นเราก็ติดเพื่อนเรามีเพื่อนที่นี่แล้วเราก็บอกแม่ว่าจะอยู่ที่นี่แหละไม่กลับไปละจะอยู่กับยายเงี้ยแม่ก็เลยทำเรื่องแจ้งย้ายทุกอย่างมาที่บ้านยายที่พะเยาเนาะครับแล้วก็เรียนที่นั่นไปไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งขึ้นป.6แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแบบว่าตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเราทะเลาะอะไรกันกับน้าน้าผู้ชายแหละเป็นน้องของคุณแม่น้องคนสุดท้องแหละครับคือทะเลาะกันเสียงดังมาก แล้วเหมือนแบบโยนข้าวโยนของใส่กันเงี้ยแล้วจนน้าหลุดปากมาคำหนึ่งว่า wow. มึงอะมันคนโง่มึงอะมันโง่มึงไม่รู้เรื่องเหรอป๊ามึงอะตายไปนานแล้วเอ้ยมึงอะโดนแม่มึงหลอกเงี้ยเราก็แบบช็อกไปแป๊บนึงแล้วเราก็บอกว่าน้าพูดอะไรนะกูบอกว่ามึงอะมันคนโง่มึงอะโดนแม่มึงหลอกเนี่ยแล้วเราต้องบอกว่าบ้านของยายอ่ะมันจะเป็นบ้านไม้ยกสูงครับแล้วมันเหมือนจะมีแบบพื้นยกขึ้นอีกทีนึงอ่ะเป็นเหมือนชั้นครึ่งเนี่ยแล้วเราอ่ะอยู่ข้างบนด้านน้าอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับทีเนี้ยด้วยความโมโหเราก็เลยแบบวิ่งมาแต่ไกลเลยกระโดดถีบเลยเต็มหน้าอกคือน้าหงายหลังตูมไปเลยครับแล้วยายอ่ะยายซึ่งอยู่แถวนั้นแล้วได้ยินแล้วว่าทะเลาะอะไรกันยายก็รีบแบบบอกพวกลุงพวกน้าเนี่ยไปดูมาหน่อยเร็วๆมันจะฆ่ากันตายอยู่ข้างบนบ้านอยู่แล้วเนี่ยครับยายก็เปิดประตูเข้ามาจับแยกกันแล้วยายก็หันไปหาน้าแล้วก็บอกว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าพูดเรื่องนี้ขึ้นมากูบอกมึงหลายครั้งแล้วนะพี่มึงก็สั่งแล้วใช่ไหมเนี่ยนะก็คือเงียบไปเขาไม่ได้พูดอะไรแล้วเราก็แบบเรายังช็อกอยู่อะเราแบบโมโหจนสั่นอะครับจนแบบ
เออเขาจับแยกกันปุ๊บแล้วก็สะบัดมือออกจากยายแล้วเราแบบวิ่งเข้าห้องแล้วสักพักหนึ่งก็เหมือนกับได้ยินยายโทรศัพท์ไปคุยกับแม่เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่แบบเราทะเลาะกันเนี่ยให้แม่ฟังแล้วอย่างนี้เออประมาณว่าเออมันรู้แล้วนะว่าป้ามันเสียแล้วอย่างเงี้ยแล้วสักพักมันก็ยายก็มาเคาะประตูห้องครับแล้วก็เออบอกว่าแม่จะคุยด้วยตอนนั้นเราก็แบบยังโกรธยังอะไรอยู่อ่ะเราก็แค่แบบแง้มๆประตูมาแล้วก็ยื่นแค่มือออกมาเพื่อมารับโทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดประตูแล้วก็คุยกับแม่แล้วก็รับโทรศัพท์แม่ก็บอกฮัลโหลแม่มีอะไรแม่ก็บอกตอนแรกแม่ก็เงียบไปแล้วแม่ก็บอกว่าเหนียวคิดถึงป้าป๊าเนาะแม่พูดขึ้นมาแบบนี้เออแล้วเราก็เลยว่าก็คิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงแล้วทำไมแม่ต้องโกหกทำไมแม่ไม่บอกความจริงทำไมแม่ไม่พูดคือแบบเราโมโหด้วยไงเออแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเรื่องที่ป้าเสียไปแล้วอะที่ไม่บอกที่ไม่พูดอะเพราะกลัวว่าเราจะช็อกเราจะรับไม่ได้เพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะตัวติดกันมากเลยไปไหนเราจะไปด้วยกันตลอดแม้กระทั่งแบบเขาไปซ่อมไปอะไรอ่ะเขาก็จะเอาเราแบบใส่หน้ารถไปด้วยไปทุกที่ที่เขาจะไปคือจะไปกันสองคนพ่อลูกเนี้ยครับตั้งแต่เด็กๆละเขากลัวแบบเราจะช็อกเราทำใจไม่ได้กลัวเราเป็นอะไรไปอีกคนนึงเนี้ยแล้วสักพักแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยแม่จะขึ้นรถไปหานะคือจากจังหวัดเลยมาที่พะเยาครับก็คุยกับแม่จบไปจนกระทั่งก็ทำอะไรตามปกติแล้วตอนเย็นเราก็ยายก็เรียกแบบเออออกมากินข้าวอย่างเงี้ยเราก็แบบยายกินก่อนเลยหนูไม่หิวเนี่ยแล้วเราก็เดินไปตรงที่หิ้งพระครับเราไปหยิบธูปมาหนึ่งดอกพร้อมไฟแช็กหนึ่งอันเดินลงจากบ้านมาแล้วไปอยู่ตรงประตูรั้วหน้าบ้านเลยครับจุดธูปแล้วก็เหมือนแบบป้าเสียแล้วจริงๆใช่ไหมป้าอยู่ที่ไหนป้ามาหาหน่อยตอนเนี้ยหนูแบบไม่สบายใจหนูนี่นั่นคือแบบบนให้เหมือนพูดคนเดียวอ่ะครับครับเออเหมือนกำลังฟ้องเขาอยู่เงี้ยแล้วตอนก่อนจะวางเอ้ยตอนก่อนที่เราจะเอาธูปปักลงก็บอกว่าป้ามาหาหน่อยหนูคิดถึงป้าป้ามารับหนูหน่อยแล้วก็ปักธูปลงแล้วก็เดินขึ้นบ้านไปแล้วยายแบบเออไม่กินข้าวจริงๆหรอเนี่ยยายแบ่งข้าวให้นะอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่กินหนูไม่หิวเข้าห้องไปสักพักก็หลับแต่ระหว่างที่หลับไปสักพักนึงเนี่ยเราก็ฝันว่ามีเสียงว่าได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วเสียงนั้นก็เป็นเสียงที่เราแบบคิดถึงมานานอะครับเป็นเสียงป้าเรานี่แหละใช่ครับก็รีบวิ่งเลยเปิดประตูในฝันรีบวิ่งเปิดประตูมาปุ๊บวิ่งลงบันไดเลยแล้วคือป้าจะเป็นท่าจำเขาเลยแบบจะชันเข่าข้างนึงแล้วอ้าแขนรับเราครับแล้วก็กระโดดเข้าสวมกอดเลยแล้วตอนนั้นน่ะในความฝันคือเราได้กลิ่นตัวเขากลิ่นน้ำหอมที่เขาใช้กลิ่นประจำของเขาเลยมันเป็นกลิ่นตัวเขาที่ชัดมากเลยถูกไหมใช่ชัดเจนแบบไม่ลืมอ่ะแล้วเราก็กอดเราก็บอกป้าป้าไปไหนมาครับป้ารู้ไหมว่าเหมียวคิดถึงป้ามากครับถ้าเขาก็บอกว่าป้าก็คิดถึงหนูคิดถึงเหมือนกันแล้วมันเป็นยังไงทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ที่นี่ไม่ได้หรองั้นไปอยู่กับป้าไหมอุ้ยป้าเราก็เลยแบบป้าป้ามารับเนี่ยจริงๆใช่ไหมอยากไปอยู่กับป้าแล้วเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยป้ามีรถแล้วนะเขาก็ชี้ดูเป็นรถปิกอัพสีแดงซึ่งเหมือนกับที่เราเผาไปให้เขาอะครับเออแล้วแบบเนี่ยแล้วป้าเขามีบ้านหลังโตแล้วนะครับแล้วสักพักไปอยู่กับป้านะแล้วเขาก็ยื่นมือมาแล้วเราอะกำลังจะเอามือไปจับมือเขาอะแล้วเราสะดุ้งแล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเออเพราะว่าเพราะแม่มาแม่มาถึงพอดีเลยตอน6 โมงเช้าแม่มาเรียกหน้าบ้านมาเปิดประตูบ้านให้หน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ตอน6 โมงเราก็ตื่นพร้อมกับยาย
ซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นหน้าหนาวด้วยแล้วก็เหมือนกับเอาว่าหุ่มอ่ะหุ่มตัวพันออกมาเลยแล้วยายโอ้โหยายเห็นยายก็บอกว่าถ้ามึงจะพันตัวมาขนาดเนี้ยกูว่ามึงกลับไปนอนที่เดิมเถอะเนี่ยแต่สวักยายก็ทำกับข้าวอะไรเรียบร้อยก็มานั่งนั่งวงตั้งวงรอมวงกันกินข้าวค่ะแล้วสักพักแม่ก็จับตัวเราดูตัวเราร้อนมากซึ่งเรามีไข้เลยตอนนั้นแล้วกินข้าวไปสักพักนึงยายก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเมื่อคืนอ่ะป้าบ้ายเมียมันมาเข้าฝันแม่ก็เลยถามเขามายังไงเนี่ยมันมาชี้ที่หน้าด่าแม่ใหญ่เลยครับเพราะว่าแม่แบบหลานคนเดียวแบบผมปากหลานแค่คนเดียวดูแลให้ผมไม่ได้หรอทำไมต้องทำให้ลูกผมต้องเสียใจทำไมต้องทำให้เขาไม่สบายใจด้วยผมฝากลูกผมคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมงั้นผมจะเอาลูกผมไปอยู่ด้วยตรงกับที่เราฝันเลยแล้วในฝันนั้นก็ตัดคะมันตรงกับที่เราฝันว่าป้าจะมาพาเราไปไงใช่แล้วมันก็ตัดภาพมาตรงที่ว่าเหมือนกับป้าไล่วิ่งไล่ยายอะไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรวิ่งวิ่งไล่แล้วยายก็วิ่งหนีจนกระทั่งแบบเนี่ยแม่มาถึงยายก็ตื่นพร้อมกันแล้วยายเหงื่อเต็มตัวเลยเหมือนกำลังหนีอะไรอยู่เหมือนเหนื่อยอ่ะนั่นแหละตัวก็ประมาณนี้แล้วสักพักเราก็เลยบอกว่ายายหนูก็ฝันหนักแบบป้าเหมือนกันแล้วแม่กับยายก็หันหน้าพร้อมกันมองหน้าเราแล้วก็ถามฝันว่าไงแล้วเราก็เล่าเรื่องราวที่เราฝันให้แม่ฟังให้พี่ยายฟังครับแล้วแม่ก็บอกอย่างนี้ไม่ได้การละคือแบบบอกให้น้าที่เราทะเลาะกันอ่ะแต่น้าเขาก็มาง้อเรานะบอกว่าเนี่ยไปเรียกพ่อหนานมาซึ่งเป็นหมอธรรมหมอขวัญ นะคะอ่ะเขาแบบไปเรียกพ่อหนานมาเดี๋ยวตอนไปบอกพ่อหนานนะว่าตอนเย็นเนี่ยจะทำใบสีสุขวัญให้เมียวมันเนี่ยเหมือนว่าขวัญแล้วตกขวัญแล้วหายยังไงเนี่ยค่ะครับอ่ะเขาพอตอนเย็นมาปุ๊บก็ทำพิธีใบสีสุขวัญอะไรเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็แต่ไข้ก็ยังไม่หายแต่คืนนั้นก็ทานยาแล้วก็นอนหลับไปแต่ก็ยังฝันเหมือนเดิมลูกป้ามาหามาเรียกเหมือนเดิมแล้วเราก็ลงไปหาเขาเหมือนเดิมแล้วเขาก็มาบอกว่าป้ามาเนี่ยป้าจะมาบอกเมียว่าเมียอยู่นี่ดูแลแม่ดูแลน้องไปก่อนนะเดี๋ยวพอถึงเวลาป้าจะมารับหนูเองหนูรอป้าที่นี่นะเดี๋ยวถึงเวลาป้าป๋าจะมารับหนูครับผมปุ๊บเราก็ร้องไห้ทำไมป้าป๋าจะไปไหนป้าป๋าอย่าเพิ่งไปเขาก็บอกว่าป้ามาได้แค่แป๊บเดียว เดี๋ยวถึงเวลาป้าจะมาหาหนูแค่นี้แหละแล้วป้าก็หันหลังกลับไปขึ้นรถปิกอัพสีแดงของแกแล้วก็ออกไปเลยแล้วเราอะร้องไห้จนเราแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาคือน้ำตาเต็มหน้าแล้วแม่ก็ถามว่าเราเป็นอะไรครับเราก็เลยพูดว่าแม่ป้าป้าไปแล้วแม่ป้าป้าไปแล้วเงี้ยพูดคำเดียวเนี้ยครับแล้วแม่ก็กอดเราแล้วก็หลับไปแล้วพอหลังจากนั้นก็คือเขาไม่มาหาอีกเลยอ่ะเขามาบอกแค่นี้แล้วก็ไม่เคยมาอีกเลยแล้วที่เอาเรื่องนี้มาเล่าในวันเนี้ยครับพี่นี่ก็วันนี้เป็นวันเกิดหนูเนาะเป็นวันจันทร์ที่26วันเกิดของหนูแล้วก็เป็นวันเสียของพ่อโอ้ยแล้วพี่บีรู้ไหมว่ามันเป็นเวลาเกิดกับเวลาเสียของท่านอ่ะคือช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยคือผมเข้าใจความรู้สึกคุณมะเหมี่ยวโคตรๆเลยผมบอกแบบนี้เลยคือการที่เราเสียคุณพ่อไปในวันเกิดเราแล้วก็เป็นเวลาเกิดเราคือมันจะเป็นอะไรที่มันล็อกความรู้สึกเราไปตลอดชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะจัดงานอะไรในวันได้ใช่ใช่ใช่ครับใช่วันที่ผมบอกคุณเหมียวว่าวันเกิดผมคุณพ่อผมก็เสียเหมือนกันจำได้ใช่ไหมว่าเขามาส่งที่ผมบอกว่าเขามาส่งผมเวลาไหนเขาจากไปด้วยวันเวลานั้นเลยอ่ะจำคำพูดวีนี้ได้ไหมฮะจำได้ค่ะแล้ววีบอกซึ่งวันนั้นก็ว่าจะเล่าครับ
เมื่อกี้เสียวคุณมะเหมี่ยวเล่าไม่ได้มากเลยอ่ะกลัวมากเลยกลัวแบบกลัวเข้าใจความรู้สึกมันแทงอ่ะเวลามันความรู้สึกแบบนี้มันเข้ามาแทงใจมันเบรกยากไงเออแต่คุณมะเหมี่ยวเก่งนะคุมได้โอเคเลยเกือบไม่อยู่แล้วเกือบจะหลุดเอแล้วอเมื่อกี้ครูื้อสึแกบเหบมือนกันเมื่อกี้รู้สึกเหมือนกันผมยังใจสั่นเลยว่าแบบไปเราเป็นเหมือนกันเลยอ่ะเออนะฮะใช่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าขออย่างแรกเลยนะฮะก่อนจะสุขสันต์วันเกิดนะต้องบอกแบบว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าวีเข้าใจกับความรู้สึกของคุณมะเหมี่ยวมากๆเลยเพราะเราเหมือนกันเลยครับเป๊ะเลยเป๊ะแบบ100%เลยนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story